ข้างบนแล้วกันครับฝ่ายหนึ่งกลมๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมีหนามเหรอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะอยู่กับกิจกรรมเส้นทางความทรงจำในวันที่3กันแล้วนะฮะตรงส่วนของวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยมีเควสมานะครับเราก็ล่อคุยกับเขาไปก่อนนะครับ1สเต็ปโอ้ดูถ้าพวกเจ้าจะสำเร็จการฝึกฝนก่อนหน้านี้อย่างราบรื่นดีนี่สำเร็จก็สำเร็จอยู่หรอกแต่ว่าโซลัสนี่อันนี้ไปมอนนะครับพอเจ้าตัวเห็นผลึกเซเต็กเวนัสจากเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะทั้งที่ประโยคก่อนยังใช้เสียงจริงจังพูดถึงเรื่องแม้มันจะมีอายุมาหลายร้อยปีแล้วแต่สักวันหนึ่งก็ต้องหายไปอย่างไร้ร่องรอยอยู่ดีต่อมากับเปลี่ยนสีหน้าทันทีในตอนที่วกเข้าเรื่องบทกวีสรรเสริญของตัวเองอาจถูกแพร่จนไม่เหลือเขาโครงเดิมน่ะเผยหายหรือเปล่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วผลงานอันยิ่งใหญ่ของข้าหมายถึงผลงานอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวพูดดอกไม้ต้องคงอยู่นิรันดร์สิจะเอาไปเทียบกับสิ่งที่อาจสลายไปได้ทุกเมื่อได้ยังไงถ้าไม่สามารถเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องงั้นปัญหาก็คงอยู่ที่วิธีการแน่นอนท่านผู้โสต้องการเตือนถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ข้าไปตรวจสอบผลึกเซเตตเวนัสอีกรอบสินะที่แท้โซลัสก็คิดเช่นนี้นี่เองมันก็น่าสนใจดีนะหรือท่านผู้โสไม่สนใจชื่อเสียงของเผ่าพูดดอกไม้เลยเหรอถ้าเป็นชื่อเสียงภายในกลุ่มมนุษย์ข้าก็ไม่ค่อยสนใจหรอกไม่ว่ายังไงกลุ่มวิมตินิยมในตอนนี้ก็น่าเบื่อจะตายไปแต่แน่นอนถ้ามีคนน่าสนใจอย่างนักเดินทางกับไปมอนเพิ่มมาอีกหลายคนก็ว่าไปอย่างหิหิแซวานชมพวกเราด้วยแหละเราบอกนะครับว่าน่าสนใจถือว่าเป็นคำชมด้วยเหรอด้วยมาตรฐานของข้าแล้วมันถือว่าเป็นคำชมนะอานิสวานพูดนะครับไม่คุยเล่นเลื่อยเปื่อยแล้วในเมื่อโซลัสยังให้ความสำคัญกับชื่อเสียงตนในหมู่มนุษย์มากขนาดนี้งั้นการฝึกฝนต่อจากนี้ก็คงจะเหมาะสมกับเจ้าดีนะงั้นข้าจะรอฟังข่าวดีจากพวกเจ้านะโอเคเขาให้เราไปที่ไหนมาดูกันอยู่นี่นะฮะนี่น่าจะข้างบนนะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมวาร์ปขึ้นก่อนก็ถ้าไม่ใช่เราจะตัดชับนะฮะให้มันกระชับขึ้นนะใช่แหละข้างบนแต่แถวนี้มันอันนั้นนี่หว่าค่ายของพวกคิริชอปึ๊บบินไม่ต้องหันมาทุบ กันนะขอผ่านเถอะโอเคมาการท้าทายที่1เริ่มบททดสอบมีอันนี้เป็นพวกวัสดุระเบิดได้อ่ะงั้นก็น่าจะเหมือนแบบทรงๆวันแรกฮะเรามีเม็ดระเบิดอยู่ที่20ลูกใช่ไหมถึงจะครบเงื่อนไขนี่เราคิวไปก่อนเอาแล้วก็ยิง1สเต็ปหลังจากนั้นจุดแล้วอ๋อโอเคมันต้องทำให้ย้ายที่ก่อนอือหือทีนี้เริ่มจากอันนี้งั้นเรายิงใส่พัทเซิลให้หมดก่อนแล้วกันนะเพื่อให้เขาย้ายที่กันน่ะตุ้มนั่นแหละนี่เลยเคลียร์ทางก่อนถ้าอย่างนั้นน่ะถังไปแล้วเนาะตอนนี้เราได้ถังมาแล้ว10อันนี่เป็นระเบิดทีนี้อันไหนก่อนแล้วเนี่ยอันนี้ก่อนระเบิดเจ้านี่ยิงผล
แล้วก้อนนี้โอเคอันนี้ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นกดแสนนี้ก่อนเพื่อให้ไล่ตรงส่วนของพวกมอนสเตอร์มาอยู่ตรงกลางป่ะหรือเปล่าอ้าวมีมอนที่ไม่โดนด้วยแฮะอ๋อนี่มันตัวสุดท้ายพอดีนี่หว่าแสดงว่าตะกี้เขาหลบเราพอดีนะ ระยะมันโดนนะแต่ว่ามัน RNG มอนน่ะมันเดินไปกลับแล้วถ้าเรายิงตรงๆอ่ะได้ไหมเหล็ก4ลูกได้อยู่ ไม่โดนนี่ๆๆรอๆอ่ะนี่ใช่ไหมเรียบร้อยโอเคไปแล้วหนึ่งเดียว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 ใจเย็นวัยรุ่นนี้เขาให้เราไปไหนต่อเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคเส้นทางความทรงจำเป็นเส้นทางแห่งขวากหนามน่าจะเป็นที่ที่เรามาแก้ปัซเซิลน้องหนามหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ตามสเต็ปขวามาลงตรงนี้มาเริ่มบททดสอบเดี๋ยวนะเขาให้ภาพเราแบบไหนเนี่ยไอ้นี่มันต้องเป็นข้างหน้านี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยพอดีผมแก้ปัซเซิลไปแล้วนะสภาพมันก็เลยไม่เหมือนกับในรูปเนี่ยอันนี้เป็นก่อนแก้ปัซเซิลทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีไดอะล็อกอะไรบ้างโอ้เราเคยเดินผ่านที่นี่ตอนที่มาหามีเฮอนี่นาแต่ตอนนี้มีเฮอน่าจะไม่อยู่ที่นี่เนาะต้นหนามที่อยู่รอบๆนี้น่าจะเป็นเพื่อนๆของมีเฮอสินะท่าทางดูไม่เลวเลยจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้พวกมันก็ช่วยพวกเราไว้ไม่น้อยเลยนะจะปุยขาวเจ้าคงไม่ได้ลืมผลงานของข้าไปจนหมดแล้วหรอกนะอานิโซรัสนะครับจะไปไม่ได้ยังไงเราถึงโซรัสจะเอาแต่บ่นไม่หยุดแต่สุดท้ายก็ใส่ใจในมิตรภาพของชาวเผ่าเดียวกันอยู่ดีใช่ไหมล่ะอันนี้เราจะบอกว่าโซรัสทำอะไรไปหรอนึกไม่ออกแล้วแฮะอันนี้จะกลัวๆหน่อยนะครับในฐานะอิสนาปติเจ้าจะขี้ลืมแบบนี้ได้อย่างไรข้าขอลงโทษให้เจ้าแต่งบทกวีสรรเสริญเพิ่มอีกแต่ละบทอานิโซรัสนะครับฮิฮิฉันรู้น่ะว่าโซรัสเป็นพวกปากร้ายใจดีน่ะไปบอนนะครับโซรัสไม่ใช่สักหน่อยข้าทำไปก็เพื่อมงกุฎดอกไม้ถ้าท่านผู้โสไม่ได้บังคับให้ข้ามาแล้วก็ไปบอนนะครับไม่ว่าจะยังไงโซรัสก็ได้มงกุฎดอกไม้เขาคู่มาเพราะมีเธอนี่นางั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าตัวด้วยหรือเปล่าโซรัสนะครับเจ้านั่นที่เคยแปดเปื้อนมลทิศแล้วคอยดิ้นรนอย่างน่าอดสูนะเหรอถ้าจะให้ข้าพูดแล้วก็ไปเดินเส้นทางจาริกล้างบาปอีกสักสิบรอบดีกว่าสิบรอบเลยเหรอสิบรอบจะไม่มากไปหน่อยเหรอเดี๋ยวนะแต่พอคิดดูดีๆแล้วก็ใช่ว่าจะรับไม่ได้แฮะเรากดข้อล่างแล้วกันครับแม้ระยะทางจะไม่ไกลแต่วิ่งซ้ำไปซ้ำมามันเหนื่อยนะข้านึกว่านักผจญภัยชินกับชีวิตแบบนี้ตั้งนานแล้วสิอีกอันนี้โซลัสนะครับไปม่อนจริงๆตอนฟังชื่อเฉยๆฉันนึกว่าต้องเดินสัก10วัน10คืนซะอีกแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้เดินนานมากนี่จะว่ายังไงดีล่ะระยะทางมันสั้นจนทำให้ฉันสงสัยในผลลัพธ์เลยแหละถ้าระยะทางมันยาวเท่าเส้นทางแสวงบุญของโอซิเนสแล้วก็งั้นข้าอาจจะนับถือนางก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบตอนนี้น่ะเหรอข้าคงพูดได้แค่ว่าเหมาะสมกับมีเธอแล้วแหละไปมอนนะฮะ
เส้นทางแสวงบุญของโอซิเนสเหมือนโอซิเนสจะมาเคยตามหาเทพนะที่ตรงสวนของไอสวนพูดดอกไม้อะครับซึ่งมันเป็นตำนานเลยแหละแล้วก็มีคนมาตามเส้นทางของโอซิเนสด้วยนะจนกระทั่งไม่รู้ไปอีท่าไหนไปสุดอยู่ที่เมืองหินนะครับหรือยะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติขึ้นโอซิเนสจำนวนมากก็ทยอยอพยพจากฟอร์เทนมายังซูเมรุเส้นทางที่พวกนางเดินผ่านก็คือเส้นทางแสวงบุญนั่นแหละแปลกจังเลยทำไมโอซิเนสถึงต้องมาที่ซูเมรุด้วยล่ะแสวงบุญหมายถึงยังไงกันนะถ้าเคยได้ยินจากตอนที่ท่านผู้โสขึ้นมาพูดก็เท่านั้นแม้ว่าแต่ก่อนจะเคยได้พบโอซิเนสที่เดินทางจากฟอร์เทนจริงๆแต่ข้าก็ไม่ได้ไปถามอะไรพวกนางหรอกนะหรือว่าจะมีเป้าหมายเป็นต้นมาตาสวสิงหรอจริงสิโซลัสเคยบอกว่านั่นเป็นเทพเจ้าที่ทำให้พูดดอกไม้เกิดมานินาถ้าจะพูดถึงความสูงส่งต้นมาตราสรรพสิ่งก็คงเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดของที่นี่แล้วล่ะแต่โอเซเนสเกี่ยวข้องยังไงกับต้นมาตราสรรพสิ่งล่ะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วโอเซเนสกับพูดดอกไม้เป็นญาติห่างกันงี้หรอพอลองสังเกตโซลัสดีๆยิ่งดูก็ยิ่งรู้ว่าคล้ายกับโอเซเนสเลยแฮะไปมอนนะฮะฮ่าฉันคงไม่ได้เจอความลับยิ่งใหญ่อะไรเข้าหรอกใช่ไหมอันนี้ผมจะตอบข้อบนนะก็ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นไหมโซลัสนะครับเจ้าปุยขาวพูดจาเลวไร้แล้วข้าไม่รู้จักโอซิเนสสักตนหรอกนะไปมอนนะครับเฮ้อก็จริงเนาะเพราะเมื่อกี้นี้โซลัสก็พูดเองว่าเส้นทางแสวงบุญของบรรดาโอซิเนสยาวกว่าเส้นทางจาริกล้างบาปของมีเธอเยอะเลยนี่นาอย่างนั้นก็แสดงว่าโอซิเนสเก่งกว่าพูดดอกไม้นะสิโอ้โน่โซลัสจะแพ้แล้วแง่แง่อะอะไรนะข้าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสักหน่อยหากกล่าวกันตามจริงเส้นทางจารีกล้างบาปไม่ได้หมายถึงระยะทางที่เดินผ่านจริงๆแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงแนวโน้มของการยกระดับและการหวนกลับต่างหากงั้นก็ฟังดูเจ๋งอยู่หรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าการตัดสินจากเรื่องแค่บางส่วนว่าพูดดอกไม้สู้โอซิเนสไม่ได้นั้นเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลสิ้นดีและข้าก็ไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างมีเธออยู่ด้วยนะจะว่าไปแล้วทำไมเซอร์วานถึงพูดว่าการฝึกฝนต่อจากนี้เหมาะกับโซลัสล่ะที่นี่ดูไม่ได้พิเศษอะไรเลยแล้วมีเธอก็ไม่อยู่ด้วยแต่ถึงเจ้าตัวจะอยู่ที่นี่โซลัสก็ไม่มีทางพูดจาดีๆกับอีกฝ่ายได้หรอกยังไงทั้งคู่ก็มีด้านที่ตรงกันข้ามกันในหลายๆอย่างเลยนะเรากดข้อบนแล้วกันครับฝ่ายหนึ่งกลมๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมีหนามเหรอแบบนี้ก็ถูกแหละแต่ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้สักหน่อยเจ้าทึมนั่นหากตัวตนและความทุ่มเทตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาของนางถูกลืมไปแล้วทั้งหมดนี่จะมีความหมายอะไรอีกล่ะอันนี้โซลัสนะครับไปมอนนี่คงเป็นคำถามที่เซอร์วานอยากให้โซลัสไปคิดละมั้งโซลัสนะครับอึ้งไปเลยดูเหมือนโซลัสยังต้องการเวลาอีกสักหน่อยนะโอเคเวทเอ็นครับไม่รู้ว่าเขาให้มาดูที่นี่เพื่อดูความพยายามของเพื่อนเขาจริงๆหรือว่าให้มาทำอะไรนะเดี๋ยวคงเฉลยพรุ่งนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของของรางวัลกันบ้างดีกว่านี่เลยเริ่มจากเควสก่อนเควสอยู่ที่10ไปมอนเจมมีตรงนี้อีก30นะครับอันนี้เป็นของพาร์ทอันที่2ใช่ไหมแล้วก็ที่1นะครับอีก30รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยครับได้อยู่70ไปมอนเจมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ